สวัสดีครับก็ผมแบงค์กาโมเกมแคทเตอร์แคทเกมดราก้อนบอลโดคาร์มาเดนอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ผมจะมาลองทีมมูวี่บอสของผมนะหลังจากที่เล่นใหม่แล้วก็ได้จัดสร้างทีมนี้ขึ้นมาใหม่ผมนะถ้าเกิดว่าหลายท่านติดตามผมมาตั้งแต่สมัยก่อนก็จะรู้ว่ามูวี่บอสเป็นหนึ่งในทีมที่ผมชอบมากเพราะมันมีโบรลี่นั่นเองครับผมนะแล้วผมได้โบรลี่ใหม่ซึ่งเป็นผู้นำมูวี่บอสได้ก็เลยจะสร้างทีมมูวี่บอสแล้ววันนี้เราจะไปลองด่านบอสลัชครับผมนะว่าทีมมูวี่บอสยุคใหม่ของผมจะใช้ได้ไหมครับผมนะก็บอกไปแล้วใช่ไหมว่าผมเล่นตัวใหม่ดังนั้นตัวละครหลายตัวผมจะไม่มีทีมมูวี่บอสเทพๆในสมัยก่อนผมจะไม่เหลือตอนนี้ที่ผมรวบรวมมาได้ทีมมูวี่บอสผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมนะจัดสร้างมากับมือหลอดสลักนี่ผมชอบมากตรงที่มันมีด่าน ECA ซึ่งผมได้ ECA ครบหมดแล้วผมนะแล้วมันเป็นตัวที่แรงใช้ได้นะเป็นตัวฟรีแล้ว ECA ก็ค่างเก่งแนะนำให้ทุกท่านไปเก็บกันนะผมเนี่ยเป็นตัวมูวี่บอสที่ใช้ได้ผมเอาตัวนี้มาเพราะว่าผมได้ตัวนี้มาด้วยจากกาชาคือหลอดสลักที่เป็นไจแอนท์ฟอร์มมันใส่ด้วยกันในทีมเดียวกันแล้วมันลิงก์ด้วยกันดีมากผมนะเป็นตัวที่สนับสนุนกันได้ดีให้มันอยู่ด้วยกันไปตลอดก็จะโอเคผมนะแล้วไม่ต้องพูดถึงโบรลู่ใหม่ที่ผมได้มาผมนะตัวนี้แม่งโคตรโกผมไปลองเล่นมาแล้วถ้าไม้ตายก็โคตรแรงแล้วยังเป็นตัวแทงค์ที่ดีมากและมีโอกาสตีได้หลายทีด้วยเป็นตัวแบบโคตรแรงครับผมนะผมชอบมากๆเป็นผู้นำผมไปเลยโบรลี่ตัวนี้เอามาเป็นตัวซับให้กับโบรลี่ตัวนี้เฉยๆครับผมนะจริงแล้วทีมนี้ยังขาดกุญแจสำคัญผมมองว่าผมขาดตัวมูวี่บอสแดงสีแดงเก่งๆซึ่งคูลเลอร์ใหม่ก็คงจะใช้ได้หรือไม่ก็ LR เด็กเนิร์ดแต่ผมยังไม่มีไงตอนนี้จุดอ่อนของทีมนี้คือไม่มีสีแดงที่เก่งๆแล้วก็สีฟ้าด้วยคือมันเน้นสีม่วงมากเกินไปผมต้องไปหาตัวเพิ่มแต่ตอนนี้หาได้เท่านี้ผมนะก็เลยว่าจะมาลองเท่าที่มีก่อนนะผมนะว่าจะได้ประมาณไหนผมจะมาลองเล่นด่านบอสลัดซึ่งผมยังเล่นได้ไม่ครบนะตอนนี้มาถึงด่าน7แล้วผมนะผมยังไม่ลองด้วยนะนี่คือจะลองพร้อมกับอัดเลยผมนะอาจจะไม่ไหวจะโดนตีแตกก็จะโชว์กากให้ทุกท่านได้ดู ก็รับชมกันไปโอเคมาก่อนอื่นเลยเพื่อนมูวี่บอสเยเซอร์นี่ไง LR เด็กเนิร์ดแหมถ้าได้มายิง LR เด็กเนิร์ดผมไปลองเอาตัวนั้นมาเก็บเวลมันใช้ได้ดีมากนะ LR เด็กเนิร์ดหลายคนก็บอกเป็น LR ในตัวที่เก่งที่สุดในเกมเก่งจริงเก่งจริงโอเคมา Alright, ยืมโบรลู่เพื่อนกันละกันแล้วมารอในบอลลัด7กับผมนะว่าจะไปได้มากแค่ไหนเอาจริงผมใช้ทีมเนี้ยเล่นตั้งแต่บอลลัด1ถึง6แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแทบไม่ตายแทบไม่ต้องกลัวตายเลยคือแบบว่าทนได้ตลอดเวลาต้องมาลองบอลลัด7ทั่วไปตอนนี้เกมนี้บอลลัดถึง11แล้วนะมันเยอะขนาดนี้จะเมื่อไหร่วะโอเคผมนะก่อนอื่นก็ต้องพยายามคงให้โบรลู่อยู่ในทุกโรเตชันเดี๋ยวผมให้หลอดสลักไปอยู่โรเตชันอื่นมันไม่ควรอยู่กับโบรลู่เพราะว่าแม่งไม่ลิงก์กันเลย นะถ้ามันลิงก์กันก็โอเคหรอกแต่นี่คือไม่ลิงก์กันเลยต้องให้หลอดสลักไปอยู่โรเตชันอื่นแล้วโบรลี่นี่ไปวางตรงที่ศัตรูโจมตีเยอะได้ผมนะแม่งถึกเป็นหนึ่งในความรู้สึกแปลกใหม่ที่โบรลี่แม่งถึกปกติโบรลู่มันจะแบบว่าตัวโคตรกระดาษใช่ไหมโดนตีทีที่เกือบตายแล้วดูท่าโจมตีอย่างไทยตีอีกรอบสวยคริติคอลอู้ตีอีกรอบยังไม่พอคนเดียวจบเลยไหมแหมเกือบไปโอเคคือเป็นความรู้สึกแปลกใหม่มากที่โบรลี่แกเป็นตัวที่ถึกขึ้นมากลายเป็นโบรลี่ที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดในเกมแล้วมั้งสมบูรณ์ในแง่ทั้งตีแรงแล้วก็ถึกด้วยผมนะโอ้ต่อไปหลอดสลักจะมาปะหลอดสลักตอนนี้มันออกไปอยู่ตรงนู้นเหรอถ้าผมเอาไว้อย่างนี้มันจะมาพร้อมกันป่ะหรือมันจะไม่มาพร้อมกันอยู่คือผมต้องให้ไอ้เหลืองกับไอ้เขียวมันอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มันอยู่คนละโรเตชันเลยอย่างนี้ไปก่อนละกันคือผมก็ไม่เล่นนานผมเริ่มจะไม่ค่อยรู้วิธีการจัดโรเตชันแล้วว่าต้องให้ตัวละครอยู่ตรงไหนแล้วมันจะไปโผล่ตอนไหนผมก็นะตอนนี้ก็ยังถือเป็นมือใหม่อยู่ผมนะผมกลับมาเล่นแค่อาทิตย์2อาทิตย์เองยังค่อยๆเรียนรู้ฝีมือกลับมาอยู่ผมเนี่ยค่อยๆเรียนรู้กันไปเนี่ยโบรลี่มันถึกมากเลยเนี่ยตีไม่เข้าเนี่ยแล้วตีอย่างแรงคือคอนเฟิร์มตีล้านขึ้นทุกครั้งครับผมนะโบรลี่แล้วบางครั้งตีครั้งที่2ที่3นี่ก็มีติดทำให้ตายนี่ไงติดทำให้ตายเนี่ยเพื่อนเกิร์ลนะ
แล้วก็ระหว่างที่ผมไม่อยู่เกมนี้ก็มีระบบลิงก์สกิลขึ้นมาผมนะคือการเก็บเวลลิงก์สกิลใช่ไหมผมยังไม่เน้นเก็บไอ้พวกนั้นเลยผมเน้นตอนที่ตั้งแต่ผมกลับมาเล่นใหม่เนี่ยผมเน้นเก็บตัวละครซะมากกว่าตอนนี้ลิงก์สกิลของหลายตัวก็ยังไม่เต็มนะผมเนี่ยถ้าทุกท่านมีเทคนิคการเก็บลิงก์สกิลอะไรเร็วๆก็บอกผมได้นะไอ้เรื่องลิงก์สกิลที่ผมไม่สันทัดเลยเพราะว่ามันไม่อยู่ตั้งแต่สมัยผมเล่น พอจะไปเรียนรู้แหละว่าจะเก็บลิงก์สกิลยังไงแต่ตอนนี้คือเน้นการเก็บตัวละครไงเพราะตอนนี้ที่ผมมีตัวเยอะเพราะผมแม่งเน้นแต่นั่งฟาร์มตัวละครอย่างเดียวทั้งวันไปเก็บตัวนู้นทีตัวนี้ทีแล้วไปผ่านด่าน ETA เพื่อเปลี่ยนร่างโว้ยรอบนี้ทำไมตายตัวผม2ทีตัวผมนี่แรงมากเนี่ยล้านกาวตั้งต้นได้แบบนี้ใช้ได้เยี่ยมก็ว่างๆถ้าเกิดว่าเก็บตัวอะไรครบแล้วก็อาจจะไปนั่งไล่เก็บมิสกิลตอนนี้ขอเน้นเก็บตัวก่อนนี่ไงรอสลักมาแล้วแต่แม่งไม่อยู่โรเตชันเดียวกันมันจะไปโผล่อีกโรเตชันหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีทางได้เจอกันเลยดิแย่ชิปผมต้องการให้ตัวนี้คือโรเตชันที่หวังไว้คือบลอรี่ครั้งที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองจะเป็นหลอดสลักแล้วก็บลอรี่สลับกันไปตอนนี้โรเตชันคือมั่วมากครับผมเนี่ยแซ่บได้จะได้โอเคผมรู้แล้วรอบนี้ผมให้มันอยู่ตรงนี้แล้วรอบต่อไปให้หลอดล็อกสลักเหลือมันอยู่ไม่หนึ่งก็สองมันก็จะเจอกันในรอบต่อไปต้องอย่างนั้นแหละปัญหาคือเบโต้มันม่วงจะตีหลอดสลักแรงไหมไม่แรงหรอกหลอดสลักไม่ถึงหลอดสลัก ECA ฟรีนี่มันเก่งใช้ได้ทำให้ผมที่สมัยก่อนไม่คิดจะจับหลอดสลักมาใช้หรืออะไรนี่กลับมาใช้เลยเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้ไม่ค่อยจะมีตัวมูวี่บอสด้วยเลยต้องหยิบมาใช้แต่ผมว่าถึงผมจะมีมูวี่บอสการ์ดช้าผมก็คงใช้หลอดสลักเขียวนั่นเองมันแรงเนี่ยทำเล่นไปมาดูดิว่าจะเข้าโบลลูเท่าไหร่ไฟนอลคาเมล่าไม่เข้าเลยผมนะมันถึกเกินจริงๆมันแบบมันเหมือนไม่ใช่โบลลี่โบลลี่มันไม่ควรถึกขนาดนี้แล้วก็ ETA Metal Cooler ผมนะผมก็ไปอัพมาช่วงนี้มีอีเวนต์ Metal Cooler เยอะก็เลยเก็บละครมาปั๊มไม้ตายง่ายผมเนี่ยทำได้ง่ายคือช่วงนี้อีเวนต์ค่อนข้างจะเยอะนะอีเวนต์พวกมูวี่บอสมูวี่ฮีโร่เนี่ยแนะนำให้ทุกท่านไปนั่งเก็บตัวกันถ้าใครยังไม่มีโอ้แม่งโลเคชั่นนี้ดีว่ะเวแล้วเวเลยคือผมต้องให้มันอยู่ตรงนี้เพื่อที่รอบหน้าตัวเขียวจะโผล่มาใช่ไหมแต่นั่นหมายความผมต้องสละโลเคชั่นให้โอ้โหแม่งงั้นมันต้องอย่างนี้หรือเปล่าอยากให้โบรลี่อยู่ไม่ล่ะก็อยากให้โบรลี่จะรอแต่ว่าตัวเขียวมาโบรลี่นี่ก็ต้องไปงั้นก็รีบไปตั้งแต่รอบนี้เลยไม่ล่ะรีบไปแต่รอบนี้เลยก็ได้คือโรเตชันมันผิดพลาดตั้งแต่แรกเนี่ยผมต้องมานั่งแก้โอเคต้องแก้โรเตชันให้มันถูกต้องโบรลี่ผมอาจจะไม่ตีไม่เป็นไรมันต้องเป็นโบรลี่ผมแล้วก็หลอดสลักโบรลี่ผมสับไปเรื่อยๆโบรลี่เพื่อนให้วนไปเรื่อยๆก็ได้ไม่เน้นโบลี่เพื่อนเท่าไหร่โอเควางแผนไปผมเนี่ยแต่ตอนนี้เราผ่านเบโต้ได้แล้วผมนะโดยไม่ใช้ไอเทมเพิ่มผมอาจจะผ่านโดยไม่ใช้ไอเทมก็ได้เนี่ยด่านที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยใช้ไอเทมอยู่คือโบลี่แม่งถึกเกินให้แม่งแทงได้สบายให้ฟรีซ่าวนไปเรื่อยๆก็ได้เพราะฟรีซ่ามันเพิ่มมูวี่บอสดังนั้นวนมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแล้วคือหลอดสลักมันมีลิงก์สกิลฮิลรู้สึกหรือไม่ก็ความสามารถมันทำให้เราฮิลได้เรื่อยโดยไม่ต้องใช้ไอเทมเข้าเปล่าโอ้ย15,000เจ็บจุ้งเบยมันนี่เตะมาท่าโบลลี่นี่สะใจดีนะก็ไปรีวิวท่าไม่ตายท่าโบลลี่ถ้าไม่ตายโบลลี่ผมว่าสะใจดีแอนิเมชั่นสวยเสียอย่างเดียวท่ายิงตอนท้ายของแอนิเมชั่นมันเนี่ยมันแลดูเบาไปมันไม่แลดูแรงเลยถ้าระเบิดตุ้มตามของโบลลี่ตัวอื่นมันแลดูโคตรแรงใช่ไหมคือถ้าโบลลี่อ่ะไอจับขึ้นมาเตะหลอดสลักเปลี่ยนร่างครับผมเนี่ยคือจับขึ้นมาเตะแลดูแรงใช้ได้แต่ว่าถ้าปล่อยพลังมันแลดูปิดๆไปนิดนึงแลดูขาดอิมแพคแค่นั้นแหละที่ผมคอมเพลนนอกนั้นก็สวยอยู่แล้วหลอดสลักเปลี่ยนร่างครับผมนะทำการถ่วงเวลาไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้โรเตชันผมจะไม่โดนเมดอัพใช่ไหมเพราะว่าโรเตชันที่ตัวเล็งไว้ยังอยู่
แม่หลอดสลักตัวนี้ก็หาถ้าไม่ตายง่ายๆผมในด่านเก็บหลอดสลักเขียวฟรีก็เลยได้ตัวถ้าไม่ตายเต็ม12ตัวได้อย่างสบายในช่วงนี้ถือว่าผมโชคดีด้วยช่วงนี้อีเวนต์ไอทีมมูวี่บอสมูวี่ฮีโร่นี่มันเยอะนั่งเก็บได้สบายอยู่มาหลอดล่าตัวใหญ่เย้เรียบร้อยนะหมดไปโอเคโลเคชั่นเป็นไงสวยมันมาพร้อมกันแล้วผมนะโบลี่ตัวนี้เดี๋ยวไปอยู่กับตัวอื่นสวยงามเป็นไปตามที่คิดไว้และเมื่อ2ตัวนี้อยู่ด้วยกันลิงก์มันจะดีมากครับผมเนี่ยหลอดสลักเขียวผมได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่เล่นมันโอ้ล้าน3ตังต้นครับผมเนี่ยปุ๊มเป็นหนึ่งในตัวดาเมจผมเลยหลอดสลักตอนนี้จนกว่าจะได้คูลเลอร์ใหม่หรือว่า LR เด็กเนิร์ดมาครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนหรือจะได้หรือเปล่าเอาจริงผมนั่งเปิดกาชาโบแจ็คว่าพี่แล้วแม่งไม่ได้เลยถ้ามันได้ตั้งแต่กาชาโบแจ็คว่าพี่แล้วมาทีมผมไม่จะฟูขนาดไหนวะเนี่ยนะเดี๋ยวตัวเพื่อนผมเยอะกว่าแล้วอ้าวตัวเพื่อนตัวมันได้โบนัสเยอะกว่าแต่เมื่อไหร่ตอนแรกเห็นเบาๆโอเคถ้าเองเยอะกว่าก็ให้เองเป็นอยู่ในโรเตชั่นหลักเลยเห็นไหมหรือมันได้บัฟจากอะไรมาตอนแรกผมแรงกว่าเฉยเลยครับปะเนี่ยเตะโป้งโคตรไลน์นี่คือแรงแต่พอตอนจบเนี่ยเป่าปิ๊กมันแรงดูเบานิดหนึ่งเอถ้าเป็นท่าแบบโอ้ปุ้มระเบิดตู้มอะไรมันจะสะใจใช้ได้โคคูร่างนี้มีอะไรพิเศษใช่ไหมคุณจำได้แหละมันจะปล่อยบอลเกงกี่ผมจำได้ว่ะชิปหายแล้วทำไงต้องหลบต้องอะไรไหมผมใช้วิทเลยแล้วกันตอนแรกว่าจะไม่ใช้ไอเทมนะต้องใช้แล้ววะผมจำได้เลยตัวหานี้มันมีความพิเศษโอ้บอยผมใช้วิทแล้วผมจะรอดปะวะคือมันใช้บอลเก่งกี่ยัดไปเรื่อยๆแล้วดาเมจไม่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้โอ้จะว่าไปหลอดสลักได้ดูคังพอดีผมเนี่ยข้ามมาให้ได้ในรอบเดียวก็จะดีแต่มันธาตุแดงผมไม่มีสีฟ้าด้วยประเด็นเว่ยเอ้ยว้าวไปเยอะเอาจริงๆเมตันคูลเลอร์ฟ้าก็เข้าทีมนี้ได้นะเป็นสีฟ้าด้วยทีมนี้ขาดอยู่ทีมนี้มันเน้นม่วงมากเกินที่ผมทำอยู่เนี่ยเยอะมันยังไม่ตายเอาไว้ไม่ตายอาจจะตายจะได้ตายก่อนที่มันจะได้ปล่อยเท่เลยผมเสียวเลยผมเอาวิทมาหยิบมาใช้เลยเท่โอ้ยมันอาจจะไม่ตายว่ะมันจะตายไหมเนี่ยถ้าเป็นทีเดียวตายนี่จบเลยเนี่ยว้ายแล้วแพ้ทางด้วยฟรีเซอร์อุ้ยเป็นล้านถูกต้องเอาหลบมาแล้ววะผมต้องเอาหลบมาบักฮานมึงเอ้กูต้องเอาท่าหลบมาในด่านนี้ผมไม่รู้ไอ้เฟนไม่ได้แพ้ว่าทีมแพ้เพราะไม่ได้เอาท่าหลบมาเนี่ยนะโคตรแย่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาท่าหลบมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมถึงด่านนั้นแล้วก็แล้วกันแพ้อย่างนี้ก็แย่สิวะโอเคผมกลับมาสู่ตอนที่เราโดนระเบิดตายไปเมื่อกี้ผมเอาของหลบมาแล้วอีแต่คือมันต้องเอามาเด้เว้ยคือถ้าเกิดว่าท่านไม่มีตัวสีฟ้าแรงๆที่ตีทีเดียวแล้วแม่งตายนี่ยังไงก็ต้องเอาของหลบมาวะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอสเตจที่ต้องเอาของมารับมือแบบพิเศษแบบนี้ไอ้ด่านที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีไอ้แมงสาบไหมที่ต้องหาขุยต้องอะไรมาแต่นั้นผมก็ผ่านได้เดี๋ยวไม่ต้องใช้ขุยอันนี้คือยังไงต้องเอาของหลบมาแต่ไม่แน่โดคังนี่อาจจะตายเลยก็ได้เนี่ยรอบนี้ผมเล่นกับไมทีมันได้โดคังจังหวะนี้พอดีไหมตายเลยไหมเนี่ยโอ้โอเคผมไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะทั้งนั้นเนี่ยทีเดียวที่จะข้อโดคังตายผมนะแล้วโคคุก็จะดูดจุ๊บกลายเป็นอัตตาเห็นก็ได้ขึ้นมาเย่ปล่อยมันไปจากนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งไม่มีอะไรแบบเมื่อกี้เดียวตายแตกแต่คือแบบเมื่อกี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะของหลบเทล มากลับมาแล้วบิดเล่นกูไอ้เวนนะเล่นไม่อัตตาเห็นแกได้ยิงใส่แน่โว้ยเริ่มตีเบาไอ้นี่มันเริ่มเทคเลย
แต่ไม่เป็นไรตัวละครสีเหลืองผมเยอะม่วงกับเหลืองนี่ค่อนข้างจะสบายใจเจอพวกศัตรูที่เป็นสีเขียวหรือม่วงขึ้นมาผมค่อนข้างสบายอันนี้อันนี้สักเท่าไหร่เชียร์พูดถึงไอ้ตัวนี้มันก็มีร่าง LR ใหม่นะครับ LR ตัวนี้ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวจะมี LR แม่งอีกตัวนึงอีกตอน6ปีใช่ไหมมันมี LR ไอ้ตัวนี้สีแดงไอ้ LR ตัวนึงมันจะมาล่าอัตราเห็นแกได้นี่มีเยอะเหลือเกินนั่นเองนะจะเห็นแกได้ไปเยอะแค่ไหนถึงจะพอใจฮะเอานี่ไปผมเนี่ยตอนนี้โรเตชันก็เป็นอย่างที่ผมต้องการแล้วหลอดสลักอันหนึ่งโบลูอันหนึ่งมาหลอดสลักกาชาผมเนี่ยตีถึงล้านอยู่แน่ชนะทางด้วยตีซ้ำอีกทีหลอดสลักนี่สีเขียวนี่ผมรู้สึกจะเน้นแอดดิชันเพราะแม่มีโอกาสติดตันแล้วก็ lower defense ไปที่ดีมากตัวนี้ตูมเอาอีกนั่นแหละโอ้โห addition base บอกแล้วอัพมาเยอะเอาอีกไหมพอโอเคไม่เป็นไรโบลูปิดงานโบลูเพื่อนเปียงโคตรลายนี่สะใจมากเอาจริง animation จบที่ตอนโคตรลายก็จะเท่เนี่ยไอ้ท่าปลาพลังของโบลูมันก็เท่แหละแต่ว่า impact มันไม่มีมันแลดูมันปิดนิดนึงปิดไปหน่อยที่จะมีคอมเพลนกับตัวนี้ก็มีแค่นี้ผมนะนอกนั้นก็รออยู่แล้วถ้าเป็นโค้ดไลน์แล้วมันจบตรงนั้นนี่ยังรออัตราจะได้มาเพียบแต่ว่าโอ้ทำไมตาแต่โบลูดีมากครับผมนะเขาไม่น่าจะเข้าดูแล้วเข้าไหมเท่าไหร่โอ้โห 116k มานี่เลยเว้ยเตะแหมยิงแค่นี้ต้องโดนนะนะก็ไปผมยังไม่ใช้ active skill blowy เลยต้องใช้ถ้าไม่ตายครบ4ครั้งโอ้ยน่าจะครบแล้วแหละทายตัวนี้โผล่มารอบหน้าน่าจะได้ใช้แล้วประเด็นคือไอ้อัตไตจะได้จะอยู่รอดในตอนนั้นหรือเปล่าเพราะทีมกูแม่งแรงเหลือเกินผมไม่คิดว่าอัตไตเห็นจะได้จะอยู่รอดในตอนนั้นเข้าไปเป็นสีม่วงแล้วโอ้ตีโบลี่ซุปเปอร์ผมแรงพวกตัวธรรมดาจะเริ่มเอาไม่อยู่แล้วดาเมจมันแรงขึ้นโอ้ไม่กี่ตัวทีมนี้มีตัวกรอบไม่กี่ตัวเคลมายังไหวใช่ไหมน่าจะไหวแหละจะตายไม่รอบนี้ไม่แน่อาจจะได้ใช้อยู่ว่าจะได้ใช้ถ้ามันใช้โอ้นี่ไงกำลังบอกเลยมันใช้แล้วไม่ตายกูจะตายไหมไม่ใช้แล้วดีแล้วใช้ใส่ตัวนี้ถ้าใช้ใส่ตัวเขียวผมไม่แน่ใจจะรอดหรอกชนะทางนะเว้ยต้องประมาณนั่นแหละ เสียวอยู่ๆมันก็จะแรงขึ้นมานี่สะดุ้งเลยโอเคตัวเขียวแพ้ทางแต่ล้านเจ็ดครับผมนะแรงใช้ได้จริงนี่ตัวฟรีเนี่ยยังไม่ดีเฮ้ยไม่เข้าอยู่มาถ้างั้นโบลลูก็ปิดงานแล้วใช้แอคทีฟสกิลก็ได้มาลองดูแอคทีฟสกิลของโบลลูผมเนี่ยได้แล้วใช่ไหมต้องได้แล้วแหละมาเนี่ยปลาใส่เมืองขำขำเสียงมันหล่อไปหน่อยนะเอาจริงถ้าใครที่ดูไลฟ์ผมก็จะได้รู้ว่าผมบ่นว่าเสียงแอคทีฟสกิลแม่งหล่อเกินโบลลี่โบลลี่เสียงแม่งต้องซาดิสเขาเปลี่ยนนักพากย์ด้วยเป็นนักพากย์คนใหม่นักพากย์คนเก่านี่จะเสียงแม่งโคตรแบบว่าตัวร้ายอ่ะอันนี้เสียงแม่งเข้มไปหน่อยเสียงมันเป็นเสียงเดียวกับโบลลี่พากย์ซูเปอร์ซึ่งมันเข้ากับคาแรคเตอร์โบลลี่พากย์ซูเปอร์ไงเสียงนิ่มๆสมูทสมูทเขาแม่งไม่ได้โหดร้ายแต่ภาคเก่าแม่งซาดิสโคตรอ่ะเสียงไม่ต้องโหดกว่านี้ Show me your fighting spirit if you don't destroy the planet ไอ้แบบคนโหดเลยไม่โหดเลยอะไรอย่างงี้จะไปเลือดตัวเหลือครึ่งแล้วล่ะอาจได้ใช้ไอเทมไม่เป็นไรด่านแต่ด่านก็ใช้เวลาเหมือนกันเนี่ยเอาเรื่องอยู่นี่ไงเมื่อลิงก์หลอดสลักเห็นไหมมันจะฮีลขึ้นมาปึ๊บปี๊ดแน่โอเคใช้ได้อยู่นี่แล้วกันเริ่มเล่นรอบนี้เล็งตัวที่ชนะทางดีกว่าเอ้ยไม่ไม่เป็นไร
สีม่วงก็นี่แหละก่อนเล่นค่อนข้างจะม่วนไม่เป็นไรมันไม่น่าจะถึงนะน่าจะตีทีเดียวตาทีละตัวปะอืมปิดตูมตัวแตกตายไหมตายอยู่แหละโอ้ยล้านเก้าผมนะรอบนี้ซัพพอร์ตแรงเกินเฮ้ไม่ตายเหรอวะฟัดทำไมกูแพ้ทางนี่วะเออเอ๊ะไม่มันสีเขียวไม่ได้แพ้ทางไอ้นี่มันถึกเหรอเออมันถึกมันถึกก็ว่าอยู่ไอ้กูก็ไม่ได้แพ้ทางมันรอดมาได้อย่างไรตัวนี้ก็หาลูกแก้วสีเดียวกับตัวที่ใช้เพื่อการฮิวไปเรื่อยๆผมเนี่ยย่าแม่แอคทีฟสกิลใช้ยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้ถ้าไม่ตาย4ครั้งถึงจะได้ก็ต้องภาวนาตอนที่มันตีเพิ่มมันจะเป็นถ้าไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องโผล่มา4รอบซึ่งก็นาน ถ้าไม่ตายเอ้ยถ้าเกิดว่ามันตีเบิ้ลแล้วไม่ได้ถ้าไม่ตายนี่ก็จะนานกว่าจะได้ไหวไหมเจ้าตัว ECA หรือว่าตัวชนะทางไป ECA น่าจะกันได้มากกว่าเออเพราะตัวดีเฟนซ์ ECA ของผมนี่แม่งเยอะเกินลองดูบางทีตัวชนะทาอัดกันได้ไม่เท่าตัว EC เนี่ยเห็นไหมเออใช้ได้อยู่อะไรเด็กเนิร์ดใช้ท่าเข้าป่ะโอ้ยหมื่นเดียวเจ็บจุงเบยมานี่ตีล้านอัพแน่ๆครับผมเนี่ยเมื่ออยู่กับหลอดสลักเรือนโชคดีเหมือนกันที่ตอนเปิดกาชามูวี่บอสได้ตัวนี้มาเลยเล่นกับโอ้โห2ลักเดียวอ่ะเลยเล่นกับ ECA หลอดสลักได้สบายเลยแต่ก็ยังเสียดายไม่หายที่ผมไม่ได้คูลเลอร์แดงถ้าได้คูลเลอร์แดงมาเฮ้ยทีมนี้แม่งจะผมว่าผ่านได้ทุกด่านมันจะครบเครื่องมันจะไม่มีจุดอ่อนตอนนี้ทีมนี้มีจุดอ่อนอย่างใหญ่หลวงคือไม่มีสีแดงอะไรเอ้ยไม่เข้าอย่าพยายามโอเคป่ะมันนี่หืมไปมั้งไอ้ตัวนี้มีความสามารถอะไรป่ะคือเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นมันบอกมีรีเมน3ชาร์จข้างบนนี่คืออะไรวะนี่ถ้าไม่ตาย2ทีก็เท่ากับว่าเหลือทีเดียวก็คงจะอีก2รอบที่มันโผล่มากว่าจะได้ใช้แอคทีฟทีเดียวมันก็ตายแล้วเนี่ยไม่น่ารอดเออสีเขียวนี่สบายเลยผมนะทีมผมม่วงโคตรเยอะโผล่มาทีนี้ถ้าจะตบให้ล่วงให้ล่วงนี่ไงเมตันคูลเลอร์ม่วงเหมือนกันบูมเบสเรียบร้อยจบแล้วอ๋อคือมันจะกินทีออฟไมค์เลยจะไม่ได้กินเพราะตายก่อน อดแดกเขาเรียกว่าอดแดกเฮ้ยเจอจีเลนมาเนี่ยด่านี้เฮ้ตัว2ตัวนี้โผล่มาได้เจอจีเลนมาเนี่ยสักหน่อยละกันให้อีเซตีตัวนี้ดีกว่าตีตัวนั้นไปยังไงไม่ก็ตายตีตัวนี้ดีกว่าแล้วก็หลอดลักก็ตีไปให้มันตายถ้า ECA ตีตัวนั้นตายหลอดลักก็น่าจะเก็บได้ภายในเทิร์นนี้แรงพอป่ะ ECA มึงพอว่ะใช้ได้หรือว่าอาจจะจบได้ในโรเตชันนี้เลยยังฟิสเซอร์ตัวนี้ผมเอามาแค่เป็นตัวซับให้มูวี่บอสเท่านั้นเองดาเมจนี่แทบไม่มีเลยเฮ้ยขอตูแรงกว่าเพื่อนใช่ไหมรอบนี้โอเคอึ๊บไม่ได้ทำให้ตายไม่เป็นไรมันน่าจะตายตรงโบลี่แล้วไปรวมมานี่ไปมาเออบีบนิดๆแล้วก็ปิ้วตัวแตกครับผมเนี่ยนี่ไงโผล่มาแล้วจีเลนโผล่มาแต่รอบนี้แหละโอเคแล้วไงอ่ะก็ไม่มีอะไรก็ลุยเลยมันไม่น่าจะมีอะไรแปลกๆเหมือนในโคฟูบอลเกงกีใช่ไหมแบบว่าตีทีเดียวตายเออผมก็จำไม่ได้ยิ่งด่านนี้ผมน่าจะเคยเล่นหรือเปล่าสมัยก่อนผมจำไม่ได้แล้วว่ามีความพิเศษอะไรแต่ด่านอย่างโคฟูบอลเกงกีนี่เอากูตายทีเดียวฟักแม่หลอดสลัก2ตัวนี้แม่งอยู่ได้กันตีคนละล้านเยี่ยมจริงโอ้เมตันคูลเลอร์ชนะทางECA ด้วยน่าจะไม่รอดรอบนี้โบลลี่อาจจะได้เปลี่ยนร่างอีกรอบ
เอ้ย active skill มันจะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนไปไหนอ่ะก็เป็นร่างสุดท้ายแล้วป่ะเออแต่มันจะได้โดคังเหรอวะเอามาทำไมตอนนี้อ้าจะไม่ได้ time to get serious เฮ้มันตายอยู่แล้วแหละไม่น่าได้มารู้อะไรมั้ยเฟลเล่นแม่งอุ๊ยกดไม่โดน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 มีแกงเฟล Let's go Let's go อ๋อถ้าเกิดเราเฟลหมดคือแม่งจะไม่โดคังอ่ะเออนี่ไงมันจะไม่ติดท่าโดคังถ้าเกิดผมแกล้งเฟลหมดปกติเป็นอย่างนี้ป่ะแต่มันก็เสียหลอดโดคังอยู่ดีนึกว่ามันจะมีระบบใหม่ขึ้นมาตอนผมไม่อยู่คือระบบที่ถ้าไม่ใช้โดคังมันก็จะไม่เสียนบเสียอยู่ดีไม่กีเลนล่างนี้ผมเนี่ยอันนี้กีเลนตัวกาชาพี่กีเลนฟรีรู้สึกเออใช่อืมแล้วไงว่าตัวกาชาโอ้แอดดิชันเบสมีโอกาสติดตั้นไม่เมืองอืมคือหลอดสลักตัวนี้ดีมากผมเนี่ยมีโอกาสที่จะติดตั้นแล้วก็ยังโลเวอร์ดีเฟนส์เน้นแอดดิชันมานี่ยังไงก็ได้เปรียบโลเวอร์ดีเฟนส์เรื่อยๆตอนนี้ไปแม่งโคลไลฟ์ฟอร์มเฮลแอนด์ปิ๊บอืมไปไปไม่เข้าไม่เข้าเป็นตัวแทงที่ดีโลลูรอบหน้าถ้าโผล่มาจะได้ใช้แอคทีฟแล้วผมว่ามันน่าจะมีอีกล่างนึงกีเลนนี่แค่ล่างสุดท้ายอ่ะน่าจะยังไม่ใช่จะเร็วไปปะอะไรโอ้โอวาลิดะเนื้อยังรอนึกว่าหล่อแล้วมานี่โอ้ตัวเท่าๆกันอืมเวลาเจอตัวใหญ่ๆท่านี้ผมโลลี่มันจะแลดูหรูมากยกตัวใหญ่ๆนี่สะใจดีจริงมาแล้วนี่ล่าสุดท้ายใช่ไหมเออโหดูเลือดแม่งสีลุ้งเลยแค่เลือดห้ามเปลี่ยนเวนไม่เอาอ่ะจะเปลี่ยนอยากใช้ไอเทมเพื่อเปลี่ยนโรเตชันแม่งจะมาทำลายโรเตชันผมไม่ทำลายเว้ยโรเตชันกูดีอยู่แล้วมาเปลี่ยนยอมใช้ไอเทมเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนโรเตชันแต่แบบอันตรายมากเลยเนี่ยจะโดนหนักมากเนี่ยใช้เทมเพิ่มป้องกันดีไหมผมขอลองดูก่อนแล้วกันแม่งสีแดงไงโอ้บอยถ้ามันใช้ถ้าไม่ตายแต่ฟิสเซอร์กูจะตายเลยไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงใช่ไหมฟิสเซอร์ผมถืออยู่ความสามารถของมันอีกอย่างนึงก็คือความถึงของมันคงไม่ตายทีเดียวหรอกมั้งกว่าจะโดนแรงแต่ไม่น่าจะถึงตายหืมโลลูมาน่าเก็บงานได้ไม่ใช่ทำให้ตายใส่ดีเอาแล้วไงมันใช้ใส่ฟิสเซอร์กูถ้าทีเดียวตายนี่จบเลยเนี่ยอย่านะเว้ยอย่าใช้ทำให้ตายโอเคโอ้เสียวโอเคมาอย่างแอคทีฟยั่งอีกเหรอแล้วโรเตชั่นโดนงั้นไม่เป็นไรเก็บไอเทมเอาไว้ก่อนรอบนี้โดนมันไม่ต่างกันหรอกนอกจากว่าดาเมจผมแม่งเยอะกว่าแต่ตัวผมต้องไปแต่มันก็ช่วยไม่ได้นะมันจะล็อกให้ตัวโปรเทชันตัวเสียไอ้เฟย์มันจะล็อกทุกรอบเลยป่ะวะถ้าล็อกทุกรอบนี่อันตรายอยู่เนี่ยเตะแม่งล็อกทำไมเนี่ยโหแล้วกว่าผมจะได้ใช้แอคทีฟสกิลตัวผมก็อีกนานนี่ดีกว่าหรือควรใช้เทมเพื่อไม่จำเป็นหรอกมั้งพยายามไม่อยากใช้เทมเท่าไหร่โอ้โอ้นี่โอ้โหคอมโบโอ้โหโอ้โหเหมือนจะเก่งสามหมื่นเท่านั้นแหละนะแต่โบรลี่ตัวนี้น่าจะโดนหนักเลยถ้ามันใช้ถ้าไม่ตายใส่ตัวนี้อาจจะแพ้เนี่ยเออว่ะโอ้อันตรายนั้นถ้ามันใช้ถ้าไม่ตายแต่โบรลี่ซุปเปอร์จะแพ้เลยจบร้อยจบเนี่ยแม่มทำโรเตชันกูเสียโอเคด่านสุดท้ายเบต้าบู๊ก็ไม่เป็นไรหลอดสลักก็ฮิวให้ได้อยู่ปึ้งนี่ทุกครั้งที่หลอดลักโผล่มาก็ฮิวได้ผมเนี่ยทีมนี้นี่มันครบเครื่องจริงเบต้าบูแล้วฮะตบแม่มก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมในระดับสุดท้ายนี่ผมว่าทีมมูวี่บอสผมนี่ยังไปได้ไกลและยังเสริมพลังให้ทีมนี้ได้เรื่อยตอนนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่เก่งที่สุดของผมในตอนนี้ก็ว่าได้หลักๆก็คือโบรลี่กับอีซีพลักนี่แหละอืม
ว่าโบรลี่จะกลับมาโรเตชันนี้นะทีสักพักใหญ่เลยเคโบรลี่ผมนะโบรลี่เพื่อนมันไม่แรงเท่าผมรอบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรมาไปไม่ท่านี้ใช้ใส่เบจิต้านะในเรื่องรอบนี้เบจิต้าก็โดนจริงๆครับผมไอ้ท่าโคตรลายใส่หินเนี่ยเบจิต้าเป็นคนโดนท่าเตะนี่โคคูโดนก่อนตอนแรกส่วนท่าโคตรลายใส่หินระบีบหน้านี่เบจิต้าโดน ตามเนื้อเรื่องเป๊ะโรเตชันนี้ต้องห้ามเปลี่ยนหล่อสลักมาดีอยู่แล้วปล่อยไปก็ต้องอย่างเงี้ยให้ ECA กันให้ได้มากที่สุดชนะทางด้วยโอเคเห็นแม่เลือดจะกลับมาเต็มแล้ว ค่อยๆดูดจากหลอดสลักท่านหลอดนะเอาจริงผมเอาหลอดสลักไปทำทีมนาเมเกียนได้นะผมมีเนลนาเมเกียนด้วยตัวสีฟ้าจากกาชาถ้าได้ปิกโกโลมาทำทีมนาเมเกียนได้ทีมไอ้หลอดสลักนี่มันประโยชน์เป็นเยอะดีนะชักติดใจยิ่งด่านหลอดสลักมันมี ECA โงคุณอีกตัวนึงผมยังไม่ทำเลยไอ้ ECA โงคุณที่เก็บได้จากด่านหลอดสลักมันเก่งมาวันนี้ก็ถ้าว่างก็คงจะทำแหละ ECA มันเก่งเยอะแหละแต่ไม่รู้มันเก่งมากน้อยแค่ไหนตอนสุดท้ายใช่ไหมล่างนี้มาโอ้ชิตถ้าโรเตชันเป็นแบบนี้จะลำบากผมจะใช้วิทนะใช้ไปเลยกูตายไม่ทำชาเลนจ์ไวเทมจะใช้ไปเสียวเตะไม่โคตรลายอีกรอบเบต้าโดนอีกรอบรอสลักผมน่าจะตกตายได้ตาแน่โอ้ Final Flash ว้าวว้าวทำไมใส่โบลี่อ่ะไม่เข้า ใส่โบลี่ก็ไม่เข้าดิครับน่าจะตายที่หลอดสลักอยู่แล้วเมตาคูล่าถ้าผมมีเก็บไอ้ด่านไอ้ Clash Battle ได้มากพอจะเอา LR Metal Cooler มาเพิ่มแต่มันก็ม่วงอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่ดีเพราะมันก็ยังม่วงอีกอยู่ดีต้องหาสีฟ้าไม่ก็แดงมาเข้าทีมบ้าง ECA ลอสลักเล่นแม่มล้านห้าตายไหมเกือบตายไม่น่ารอดนะผมนะลาก่อยเย่แล้วก็เฮ้ยผมผ่านด่านนี้แล้วผมได้ตังค์ครบผมรอเปิดกาชาท้ายคลิปด้วยเปิดกาชาอะไรแล้วยังอยู่กับกาชาโบรลี่ครับผมนะผมจะเปิดจนกว่ากาชาแม่งจะหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวอย่างได้อยู่เยอะมากไอกาชาโบรลี่เนี่ยมีโอกาสได้ LR ด้วยไงแหลมจะตายโอเคผลนั่นคือการใช้ทีม Movie Boss โบรลี่ใหม่ผ่านด่านนี้ใช้ได้ใช้ Active Skill แค่ครั้งเดียวเองมันได้ยากอยู่นะถ้าเกิดว่า addition ไม่ใช่ทำให้ตายนี่ได้ยากโอเคมาเปิดท้ายคลิปสักอันหนึ่งกาชาโบรลี่อย่าเสียเวลาเบ๊ะโอ้ท่านบิลมาแล้วไงอย่างที่รู้กันผมนะ animation ผมจำไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรดังนั้นอย่าคาดหวังกับผมมากจำไม่ได้หรอกว่าจะได้อะไรหรืออะไรไม่อะไรโอ้สยามมาก็อดไม่ก็อดโอเคสยามนี่รู้สึกจะได้ SR หลายตัวถ้าจำไม่ผิดก็ดีแล้วมีโอกาสได้หลายตัวเล็กเชนลอนยังไม่มีอะไรตอนนี้โอ้เกลืออยู่เว้ยเดี๋ยวนะสายสามนี่ได้อะไรเนี่ยไม่ใช่หลายตัวแล้วมั้งเนี่ยแม่งยังไม่โผล่เลยหรือตัวเข้าใจอะไรผิดโอ้ LR ได้ LR แล้วผมนะ LR กาชาตัวแรกของผมคือ LR ตัวนี้เก่งโอ้ได้ LR แล้วผมนะผมไม่ได้หวัง LR จากกาชานี้นะแต่แม่งได้จริงว่ะชีตแมนสุดท้ายได้อะไรโอ๊ะครั้งเหรอครั้งตัวนี้เก่งไหมไม่น่าเก่ง เป็นตัวที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนสมัยผมเล่นน่าเป็นตัวใหม่เก่งว่ะเองอาจจะเก่งนะ Born of Master Disciple การ์ดแม่งไม่โหลดเนี่ย
น่าใช้ได้อ่ะวางก็ทำแต่ว่าผมได้อันนี้มาผมนะผู้นำอะไรวะ all out ประเด็นคือจะเก็บเหรียญแม่งได้ปะเนี่ย all out หรือว่า joy force แต่ก็โอเคผมนะผมได้ LR กาชาตัวแรกก็คือ2ตัวนี้ จากกาชาบรอลี่กาชาบรอลี่นี่มันให้อะไรผมเยอะจริงๆเว้ยใครสนใจเปิดได้นะเว้ยผมได้แต่อย่างนี้โคตรคุ้ม โอเคก็อ้าวตั้งนาฬิกาปลุกไปตอนไหนวะปิดแป๊บโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมถึงตอนนี้ครับผมนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมและผลงานผมนะถ้าเกิดใครผมทำโปรเจกต์โดครั้งเยอะๆก็ยืมกดไลค์กันเยอะผมนะมาโชว์ที่ Movie Boy และ Broly ใหม่ผมสุดยอดมากไม่เสียแรงที่เปิดมาและตอนนี้ชีวิตโดครั้งสายฟรีทูเพย์นะผมยังไม่เปย์ย้ำอีกทีผมเล่นรอบนี้ผมไม่ได้เปย์มันจะบาทเดียวดูแล้วกำลังจะมาลุ่งๆเลยอนาคตสดใสเราอยู่ตอนนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดบายง่อยกู๊ดไนท์พิ้ว